กลับมาพบกับผมตัวชานอลต่อในช่วงที่2ของรายการต่อตัวคุยกับประชาชนครับก็เมื่อกี้ติดยังตกค้างยังติดค้างกันอยู่ที่เรื่องของขึ้นเรือใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่แค่มีแค่คนเดินขึ้นเรืออย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นเรือไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาทำทางมาให้รถมอเตอร์ไซค์ขี่แล้วเข้าไปที่เรือได้เลยนะครับแล้วก็แล่นมาพร้อมๆกันคือพูดง่ายๆว่าถ้าลูกค้าสั่งอาหารแบบบ้านอยู่ฝั่งท่าฉลอมแต่ว่าร้านอาหารอยู่ฝั่งมหาชัยก็คือให้แกร็บมาส่งจากมหาชัยไปท่าฉลอมโดยที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในเรือได้นะครับแต่ว่าโดนคนละ3 บาทนะโอเคชัดเจนเข้าใจตรงกันครับแล้วก็มหาชัยมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับสมุทรสาครนะครับซึ่งชาวสมุทรสาครไม่ใช่แค่ชาวสมุทรสาครครับต้องบอกว่าทั่วประเทศมาสมุทรสาครยังไงก็ต้องมาสักการะนะครับรวมถึงศาลหลักเมืองด้วยที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็มีสวนสาธารณะด้วยครับมีใหชมนกชมไม้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วข้างๆไปนิดนึงจะเป็นตลาดสดมหาชัยแล้วก็มีสถานรถไฟมหาชัยนะครับแล้วถึงน้ำพุพาซ่าห้างคนของคนมหาชัยนะครับวงเวียนน้ำพุอะไรตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งของท่าฉลอมนี่โอ้โหพูดตรงๆว่าผมพูดได้เพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของสยามนะครับของประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็มีสถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่เชื่อมต่อจากสถานีรถไฟมหาชัยแต่ต้องนั่งเรือจากมหาชัยมาท่าฉลอมก่อนแล้วก็นั่งรถไฟต่อตรงนี้ไปแม่กลองไปดูตลาดล่มหุบอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงวัดแหลมสุวรรณารามนะครับพระสวยมากนะครับพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีตลาดสดมีอะไรมีสตรีทอาร์ตนะครับให้ชมเยอะแยะมากมายไม่ต่ำกว่า10 รูปนะครับและฝาท่ออีก9 ฝานะครับซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนท่าฉลอมนะครับก็